มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวินาทีลีเดียได้กอดและหอมแก้มของบุตรสาวน้องเดมี่หลังไม่เจอกันนานกว่า30วันค่ะถือเป็นอีกเรื่องราวดีๆนะคะที่หลายคนตั้งตารอคอยนะคะสำหรับลีเดียสดันรัตแล้วก็สามีแมทธิวดีนที่ได้กลับมาบ้านแล้วนะคะหลังเข้ารับการรักษาการติดเชื้อโควิด-19รวมเป็นระยะเวลากว่า30วันกันเลยทีเดียวนะคะโดยลีเดียได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ระบุว่าหลังจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า30วันตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วและเราสองคนได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเราจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยสูงสุดขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวของเรานะคะทางนี้ล่าสุดได้มีคลิปนะคะเผยแพร่วินาทีที่ลีเดียได้กอดแล้วก็หอมแก้มน้องเดมี่บุตรสาวหัวแก้วหัวแหวนที่ไม่เจอกันมานานร่วมเดือนนะคะเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็ประทับใจจริงๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความน่ารักของคุณแม่ลีเดียแล้วก็น้องเดมี่บอกเลยนะคะว่าเป็นคลิปที่ดูอบอุ่นอย่างมากมายกันเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ